ณแผ่นดินฮินดูสถานหลายราชวงศ์ปกครองด้วยดาบและเลือดช่วงคริสต์ศักราชที่1011มีผู้ต้องการพิชิตดินแดนนี้เดินทัพเข้ามามากมายแล้ววันหนึ่งทัพโมกุลก็ได้ก้าวเข้ามาโมกุลปกครองฮินดูสถานโดยมีผู้ก่อตั้งราชวงศ์คือบาบูและส่งต่อบัลลังก์ไปยังฮูมายุนและจักรพรรดิรุ่นที่3คืออักบันผู้เป็นบุตรชายและในบรรดาจักรพรรดิโมกุลอักบันคือผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดและยาลาลุดดินโมฮัมหมัดอักบันยังเป็นจักรพรรดิโมกุลพระองค์แรกที่ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินอินเดียและนี่คือสปอยหนังอัศวินราชาบุปผาสวรรค์ราณีปี2008ว่ากันถึงเรื่องราวขององค์จักรพรรดิยาลาลุดดินโมฮัมหมัดอักบันซึ่งถือเป็นจักรพรรดิโมกุลที่ปกครองแผ่นดินฮินดูสถานท่ามกลางความเชื่อของผู้คน2กลุ่มที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะจับดาบแล้วมุ่งหน้าสู่ฮินดูสถานพร้อมกันเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี1555ราชวงศ์โมกุลที่เคยยิ่งใหญ่มาบัดนี้เกือบสิ้นอำนาจเหตุเพราะการสิ้นพระชนของจักรพรรดิฮูมายุนจักรพรรดิโมกุลองค์ที่2แห่งฮินดูสถานซึ่งพระองค์จากไปอย่างกระทันหันราชาฮิมูหวังชิงบัลลังก์ในเดลีจึงยกทัพที่มีขนาดใหญ่กว่าโมกุลถึง2เท่ามาประจันหน้ากันที่ปานิปัตฝ่ายทัพโมกุลนำโดยยาลาลุดดินบุตรชายของจักรพรรดิฮูมายุนผู้ล่วงลับจักรพรรดิน้อยเดินทัพมาพร้อมกับไบรามคานเสนาเอกของจักรพรรดิฮูมายุนซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาหลักและอาจารย์ให้กับจักรพรรดิยาลาลุดดินที่อายุยังน้อยไบรามคานฝึกยาลาลุดดินตั้งแต่อายุได้เพียงแค่13ปีเพื่อให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ต่อจากบิดาไบรามคานกล่าวอ้างต่อยาลาลุดดินองค์จักรพรรดิน้อยว่าความฝันของบิดาพระองค์คือการรวมฮินดูสถานให้อยู่ภายใต้ธงของโมกุลจากนั้นก็ทำการสั่งเคลื่อนทัพโดยมีแผนว่าจะสังหารราชาฮีมูด้วยการส่งมือธนูเข้าไปจู่โจมเพื่อที่จะให้กองทหารที่เหลือไม่มีผู้นำสองทัพได้บุกเข้าใส่กันณปานิปัตเสียงฝีเท้าของทหารทั้งสองฝ่ายดังกึกก้องไปทั่วสนามรบทัพโมกุลกำลังรบน้อยกว่าจึงส่งมือธนูเข้าพื้นที่จู่โจมโดยมีนักรบคอยป้องกันมือธนูเอาไว้ไม่ให้ถูกสังหารไปซะก่อนที่ภารกิจจะลุล่วงราชาฮิมูสั่งให้ทัพช้างเคลื่อนที่บุกไปข้างหน้าขณะที่ทัพช้างฝ่ายโมกุลก็เคลื่อนที่เข้าปะทะมือธนูพยายามยิงหวังผลแต่ก็พลาดไปหลายดอกจนกระทั่งมีหนึ่งดอกที่เข้าดวงตาของพระราชาฮีมูจนไม่สามารถที่จะทำการรบต่อได้และทัพที่เหลือก็แตกกระเจิงราชาฮีมูถูกจับตัวเอาไว้ได้ไบรามคานต้องการให้ยาลาลุดดินลงมือสังหารพระราชาฮีมูด้วยตัวพระองค์เองแต่ยาลาลุดดินปฏิเสธการสังหารคู่ต่อสู้ที่หมดสภาพไบรามคานเกรงว่าถ้าไม่ทำทหารจะมองว่ายาลาลุดดินนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นองค์จักรพรรดิเมื่อไม่มีทางปฏิเสธได้ยาลาลุดดินจึงโยนดาบทิ้งลงพื้นในทันทีและเมื่อพระองค์ไม่ทำไบรามคานจึงขัดคำสั่งและทำการตัดศีรษะของพระราชาฮีมูแทนพร้อมกับประกาศชัยชนะและชัยชนะในศึกครั้งนี้ทำให้จักรพรรดิน้อยได้ขึ้นครองบัลลังก์แห่งเดลีอย่างมั่นคงและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนานกว่า6ปีไบรามคานยังคงเดินหน้ายึดครองแผ่นดินฮินดูสถานโดยการส่งทูตไปยังเมืองต่างๆทั่วแผ่นดินเพื่อให้บรรดาราชาแต่ละเมืองยอมสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิยาลาลุดดินผลคือราชาหลายเมืองปฏิเสธอย่างไม่ต้องสงสัยเมืองที่ยอมเข้าด้วยมีเพียงแค่เมืองเดียวส่วนบางเมืองก็ขอเวลาในการตัดสินใจบางเมืองก็มีข้อต่อรองแต่หลักๆส่วนใหญ่คือไม่ยอมแล้วก็พร้อมที่จะต่อต้านและเมื่อมีการต่อต้านองค์จักรพรรดิจึงต้องนำทัพออกศึกโดยให้โอกาสสุดท้ายในการเจรจาแต่ข้าศึกก็ปฏิเสธจักรพรรดิจึงทำการเปิดศึก2กองทัพระดมปืนใหญ่ยิงใส่กันอย่างไม่ขาดสายและการประจันหน้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นท้ายที่สุดแล้วกองทัพโมกุลสามารถพิชิตสมรภูมินี้ได้อีกครั้งราชาฝ่ายข้าศึกยอมจำนนไบรามคานแนะนำให้จักรพรรดิตัดหัวราชาผู้พ่ายศึกอีกครั้งแต่จักรพรรดิก็ปฏิเสธเช่นเดิมและยังอภัยโทษให้กับราชาผู้พ่ายศึกไบรามคานขัดคำสั่งและพยายามตัดหัวราชาผู้นั้นเหมือนในสมัยก่อนแต่ทว่าตอนนี้องค์จักรพรรดิไม่ได้เป็นเพียงแค่เด็กน้อยเหมือนแต่ก่อนแล้วพระองค์เติบโตขึ้นและสามารถหยุดไบรามคานผู้นี้ได้ไบรามคานแสดงความไม่พอใจเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ช่วยสร้างอาณาจักรนี้ขึ้นและไม่ต้องการให้จักรพรรดิทำลายมันลงซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่จักรพรรดิหยุดดาบของไบรามคานเอาไว้และนับจากนี้ไปพระองค์จะเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างเองและศึกต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นศึกไหนหลังจากที่ชนะศึกแล้วพระองค์ต้องการมอบความเมตตาต่อเฉลยสงครามซึ่งจักรพรรดิได้ประกาศต่อหน้าแม่ทัพและทหารทุกคนว่าต่อจากนี้ไปเฉลยสงครามจะต้องไม่เป็นทาสเพราะมันไม่เหมาะสมจริงอยู่ที่ต้องการปกครองแผ่นดินนี้แต่จะขอปกครองด้วยมนุษยธรรมและความเมตตาแทนการกดขี่ข่มเหง
ราชาผู้พ่ายศึกยอมรับว่าเคยเข้าใจองค์จักรพรรดิผิดไปเพราะถ้ารู้ว่าพระองค์เป็นเช่นไรก่อนหน้านี้จะไม่มีทางต่อต้านอย่างเด็ดขาดจากนั้นจักรพรรดิก็สั่งปลดใบรามคานออกจากตำแหน่งและส่งตัวไปแสวงบุญที่เมกกะหลังจากนั้นนะครับก็ได้เมืองมาอยู่ภายใต้การปกครองเพิ่มขึ้นแต่เมืองอีกหลายเมืองในบริเวณราชพุทธานานั้นก็ปฏิเสธการอยู่ภายใต้การปกครองของโมกุลซึ่งราชาของราชพุทธานาทุกพระองค์ไม่มีใครยอมสวามิภักดิ์แม้แต่เมืองเดียวซึ่งชาวราชพุทธนั้นทุ่มเททั้งชีวิตให้กับดาบเรียกได้ว่ากล้าซะยิ่งกว่ากล้าเพราะฉะนั้นการที่จะพิชิตราชพุทธานาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทางฝ่ายราชพุทธานาเองก็มีปัญหาภายในเช่นกันเรื่องมันเกิดขึ้นณเมืองอาเมที่ปกครองโดยราชาบาวมันและราชินีปัทมาวตีราชาบาวมันนั้นมีบุตรีนามว่าโยดาซึ่งราชกุมารีโยดานั้นมีภรรยาที่สนิทสนมคอยสอนวิชาการต่อสู้ให้กับนางตั้งแต่เยาว์วัยนามว่าสุยามานสุยามานนั้นรักโยดาเหมือนน้องสาวแท้ๆเมื่อใดที่นางเรียกหาเขาจะมาอยู่ข้างนางเสมอซึ่งสุยามานนั้นเป็นยอดนักรบแห่งอาเมและยังเป็นบุตรชายของราชาองค์ก่อนเขานั้นมีความต้องการให้ราชาบาวมันองค์ปัจจุบันแต่งตั้งเขาให้เป็นราชกุมารซึ่งเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เขาควรจะได้รับอยู่แล้วแล้ววันที่เป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งก็ได้มาถึงเมื่อราชาบาวมันนั้นได้ประกาศเรื่องสำคัญเรื่องแรกคือตั้งราชกุมารบาวันดาสให้เป็นผู้สืบบัลลังก์ของอาเมต่อจากพระองค์และเรื่องที่2สุยามานจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของบาวันดาสเรื่องนี้ทำให้หลายคนตกใจเป็นอย่างมากและอีกเรื่องคือราชกุมารีโยดาบุตรีของพระองค์จะต้องเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับราชกุมารราตันซิงห์แห่งอายับกันซึ่งทั้งสองได้มั่นหมายกันตั้งแต่เยาว์วัยแต่ทว่าการที่สุยามานไม่ได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้จึงเกิดความไม่พอใจเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้กระหายในอำนาจหรือบัลลังก์และไม่เคยคิดอยากได้อะไรที่ไม่ใช่ของตนแต่ประเด็นคือราชาเบามันนั้นไม่ไว้ใจสุยามานที่เป็นบุตรชายของราชาองค์ก่อนจึงต้องการที่จะกดเอาไว้ไม่ให้มีอำนาจสุยามานนั้นต้องการเกียรติยศและความเคารพและเหนือสิ่งอื่นใดคือสิ่งที่ควรจะเป็นของเขาแต่ถ้าเรื่องเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้จากนั้นสุยามานก็นำคนของตนจากไปขอความช่วยเหลือที่ปราการแห่งโมกุลชาลิฟูดินเป็นพี่เขยขององค์จักรพรรดิยาลาลุดดินแห่งโมกุลซึ่งชาลิฟูดินรับปากว่าจะช่วยพูดกับองค์จักรพรรดิให้แต่ต้องแลกกับที่สุยามานจะต้องช่วยเขาหักหลังจักรพรรดิและยึดบัลลังก์เดลีมาเป็นของตนสุยามานรับปากครับว่าจะช่วยแต่จะต้องไม่เสียเลือดเนื้อคนของเขาเป็นอันขาดเรื่องถึงหูราชาบาวมันตอนนี้สิ่งที่พระองค์กลัวที่สุดคือการที่สุยามานไปจับมือกับชาลิฟูดินเพื่อชิงบัลลังก์อาเมราชาบาวมันไม่ต้องการสงครามครับและไม่อยากให้คนบริสุทธิ์ต้องถูกสังหารทางออกเนี่ยจึงต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อองค์จักรพรรดิยาลาลุดดินแต่หน้าที่ประชุมของราชพุทธราชาองค์อื่นๆไม่เห็นด้วยและถือว่าการกระทำนี้คือการกระทำที่เป็นการก่อกบฏต่อราชพุทธอย่างร้ายแรงซึ่งไม่มีราชาองค์ไหนเห็นด้วยกับราชาบาวมันเลยโดยราชาบาวมันเองนะครับก็เป็นทุกข์กับเรื่องนี้เช่นกันซึ่งก็ไม่ต่างกับราชาองค์อื่นๆนั่นแหละแต่ก็ขอยืนยันจุดยืนว่าจะขอช่วยเหลือประชาชนของตนให้หลุดพ้นจากสงครามในครั้งนี้ให้ได้ราชาแห่งอายับกันฟังดังนั้นก็ขอถอนมั่นในทันทีสองตระกูลจะไม่มีการเชื่อมสัมพันธ์กันอีกไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรืออนาคตไม่เพียงเท่านั้นนะครับราชพุทธานาทั้งหมดตัดสัมพันธ์กับอาเมทันทีส่งผลให้อาเมนั้นยืนโดดเดี่ยวและสงครามในครั้งนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีตอนนี้ทางเลือกเลยเหลือเพียงทางเดียวก็คือการเข้าพบองค์จักรพรรดิเท่านั้นซึ่งจักรพรรดิยาลาลุดดินก็ต้อนรับราชาบาวมันอย่างให้เกียรติไม่รอช้าราชาบาวมันขอให้อาเมเข้าอยู่ภายใต้การปกครองขององค์จักรพรรดิและแน่นอนว่าจักรพรรดิก็ยินดีรับเป็นอย่างยิ่งและเรื่องสำคัญคือการอภิเษกกับราชกุมารีโยดาเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของสองอาณาจักรจักรพรรดิยาลาลุดดินไม่ตอบในทันทีครับแต่ขอเวลาไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนเสียก่อนเพราะว่าจักรพรรดิยาลาลุดดินนั้นนับถืออิสลามพระองค์เป็นชาวมุสลิมครับซึ่งก็ให้เกียรติทุกศาสนาส่วนทางราชกุมารีโยดานั้นเป็นชาวฮินดูอย่างแท้จริงซึ่งความเชื่อของทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วและไม่ใช่แค่ปัญหาของทั้งสองนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาของคนทั้งแผ่นดินที่กำลังต้องเผชิญอยู่สองความเชื่อที่ต่างฝ่ายต่างแบ่งแยกและยากที่จะอยู่ร่วมกันแล้วการประท้วงก็ได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างทางไปอัชเมราชพุทธชาวฮินดูบางกลุ่มขัดขวางชาวมุสลิมที่เดินทางมาแสวงบุญความวุ่นวายและการต่อต้านทางศาสนานั้นอาจส่งผลให้เกิดสงครามขึ้นในไม่ช้าจักรพรรดิจึงได้มีคำสั่งให้เพิ่มหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแสวงบุญและนอกจากที่อัชเมนั้นยังมีการปล้นชิงทรัพย์ระหว่างทางไปท่าเรือกุจารานซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในเขตอำนาจปกครองของราชาบาวมันแห่งอาเม
เมื่อทราบเช่นนั้นจักรพรรดิจึงตัดสินใจยอมรับการสู่ขอในทันทีและยังย้ำเป็นพิเศษอีกด้วยว่าเพื่อสันติภาพและความเป็นปึกแผ่นพระองค์ยินดีที่จะเข้าร่วมพิธีอภิเษกแต่พี่เขยอย่างชาลิฟูดินผู้มีใจทรยศนั้นไม่เห็นด้วยที่จะต้องเห็นคนในราชวงศ์โมกุลเข้าพิธีอภิเษกกับชาวราชพุทธแต่องค์จักรพรรดิก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะที่ผ่านมาแผนการปกครองแผ่นดินนั้นถูกผู้อื่นกำหนดและชี้นำมาโดยตลอดและพอคิดไปคิดมาแล้วก็มองย้อนกลับไปทบทวนว่าเพราะเหตุใดบรรพบุรุษของเราถึงไม่สามารถที่จะครอบครองฮินดูสถานทั้งหมดได้นั่นเป็นเพราะสองความเชื่อกำลังต่อสู้กันอยู่และการอภิเษกในครั้งนี้องค์จักรพรรดิตั้งใจจะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่และขณะที่ฝั่งโยดาเองก็ตกใจเป็นอย่างมากนางทำใจได้ยากที่จะต้องแต่งกับชาวโมกุลซึ่งนับถือศาสนาต่างกันซึ่งราชาบาวมันเองเนี่ยก็เจ็บปวดไม่ต่างกันแต่เพื่อประชาชนจำเป็นจะต้องขอให้โยดาเนี่ยช่วยเหลืออาเมซึ่งโยดาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อนางเองยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะแต่งหรือมีวิธีในการรับมืออะไรจึงทำการเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือไปหาท่านพี่สุยามานแต่พอคิดหน้าคิดหลังอีกทีแล้วตอนนี้สุยามานเองก็กำลังลำบากจะให้มาช่วยเหลือนางเนี่ยคงจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสุดท้ายแล้วนางเลือกที่จะไม่ส่งจดหมายนั้นท่านแม่เห็นว่าโยดามีความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสจึงเสนอจะช่วยส่งหญิงอื่นไปแทนเพราะยังไงทางจักรพรรดิก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาโยดามาก่อนโยดาได้ปฏิเสธแผนการของท่านแม่เพราะว่าถ้าเกิดวันใดความแตกขึ้นมาอาเมจะต้องยิ่งพบกับความลำบากกว่าที่เป็นอยู่แน่ท่านแม่เกรงว่าโยดาจะเสียเกียรติและก็ตรอมใจตายจึงมอบยาพิษเอาไว้ให้กับนางเผื่อว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ดื่มยานี้แล้วจากไปอย่างสงบโยดาไม่มีทางเลือกมากนักครับนางลำบากใจแต่ก็ยังลุกขึ้นอยู่ต่อไปแต่ก่อนจะแต่งงานนางมีเรื่องที่อยากจะขอต่อองค์จักรพรรดิซึ่งพระองค์ก็ยอมเข้าพบนางคำขอแรกของนางคือขออยู่ในศาสนาเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ขอยอมรับการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาเด็ดขาดและอีกข้อคือขอนำรูปปั้นเทวะและสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานรูปปั้นเทวะในตำหนักของนางและนี่ก็คือคำขอของนางนะครับโดยที่ตามปกติแล้วชาวโมกุลเนี่ยจะไม่ให้สร้างวิหารภายในกำแพงวังคือชาวราชพุทธจะต้องอยู่ด้านนอกวังด้วยซ้ำหรือถ้าจะแต่งเข้าเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนศาสนาองค์จักรพรรดิประกาศต่อหน้าทุกคนว่าขอยอมรับการอภิเษกกับราชกุมารีโยดาและนางเนี่ยจะได้ตามที่นางขอทางราชพุทธเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะไม่คิดว่าคำขอนี้องค์จักรพรรดิจะยินยอมฮะและทั้งสองพระองค์ก็ได้เข้าพิธีอภิเษกราชกุมารีโยดาแห่งอาเมจึงกลายมาเป็นจักรพรรดินีแห่งโมกุลแต่ถึงแม้ว่านางเนี่ยจะยอมรับการอภิเษกแต่ก็ยังคงสับสนทั้งเรื่องความสัมพันธ์ความเชื่อศาสนาประเพณีที่แตกต่างกันนางเองยังไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงและก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทำตัวเช่นไรจักรพรรดิเองก็เข้าใจถึงเรื่องนี้ดีพระองค์เคารพในตัวนางเคารพในความรู้สึกของนางและจะไม่ขอบังคับให้นางเนี่ยต้องใกล้ชิดพระองค์ถ้าจะใกล้ชิดกันก็ต่อเมื่อนางนั้นอนุญาตซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้แตะต้องนางแล้วก็แยกห้องกันอยู่ครับและการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของจักรพรรดินั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบปะกับผู้ใหญ่ฝ่ายจักรพรรดิพระนางฮามิดามาลูเบกัมเสด็จแม่ของจักรพรรดิซึ่งต้อนรับโยดาอย่างเอ็นดูแต่ทว่ามาฮามอังกาแม่นมขององค์จักรพรรดิและยังเป็นรัฐมนตรีในศาลโมกุลไม่ต้อนรับโยดาอย่างแรงเพราะนางเนี่ยเป็นชาวราชพุทธซึ่งเสด็จแม่ก็เตือนโยดาว่าให้อยู่ห่างมาฮามอังกาเอาไว้เพราะคำพูดของนางนั้นมีน้ำหนักต่อองค์จักรพรรดิมากเนื่องจากว่าได้เลี้ยงดูจักรพรรดิมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยซึ่งเสด็จแม่เนี่ยต้องเดินทางไปแสวงบุญนานกว่า15ปีส่งผลให้นางค่อนข้างจะห่างกับจักรพรรดิพอสมควรดังนั้นมาฮามอังกาผู้เป็นแม่นมนั้นจึงมีอิทธิพลกับจักรพรรดิมากกว่าแม่แท้ๆขณะที่ในศาลโมกุลคุณนางหลายคนไม่พอใจกับสิ่งที่จักรพรรดินีทำอย่างเรื่องการสร้างอารามในวังโมกุลโดยหลายท่านเนี่ยต้องการให้จักรพรรดินีออกไปอยู่ภายนอกราชวังและจารีตประเพณีของอิสลามต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะนางจักรพรรดิยืนยันว่าสวัสดิภาพของอาณาจักรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนสิ่งที่เหล่าขุนนางเรียกร้องให้องค์จักรพรรดิดีออกไปอยู่นอกพระราชวังนั้นพระองค์ไม่ตอบคำถามใดๆครับเพียงแต่เดินออกจากศาลไปในทันทีเหตุการณ์ความไม่สงบในเดลียังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะอาดัมคานพี่น้องร่วมแม่นมขององค์จักรพรรดินั้นแสดงความไม่พอใจเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจักรพรรดิก็ยืนยันว่าคนที่เลือกมาเป็นนายกนั้นก็เลือกเพราะความสามารถทางด้านการเมืองซึ่งอาดัมคานเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับเพราะคดีเยอะเสียเหลือเกินไล่ตั้งแต่ปล้นไปจนกระทั่งข่มขืน
เรียกได้ว่าก่ออาชญากรรมมาเกือบทุกรูปแบบการให้คนแบบนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าจะไม่เหมาะสมและสิ่งที่จักรพรรดิยอมไม่ได้คืออดัมคารกล่าวว่าจะดูหมิ่นจักรพรรดินีโยดาว่าเป็นหญิงชาวฮินดูซึ่งในมุมมองของอดัมคารนั้นเป็นการแต่งงานที่ไร้ซึ่งเกียรติยศทำให้องค์จักรพรรดิไม่พอใจเป็นอย่างมากและจะไม่ทนให้ใครมาดูหมิ่นเกียรติของนางเป็นอันขาดอดัมคารจึงจำเป็นจะต้องจากไปด้วยโทสะและความผิดหวังส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของจักรพรรดิและจักรพรรดิดีนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับและเป็นไปอย่างไม่เร่งรีบแต่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามลำดับในวันปีองค์จักรพรรดิก็ได้จัดเลี้ยงอาหารราชพุทธเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์จักรพรรดินีอีกด้วยซึ่งนางก็ดีใจและอยากจะลงมือทำอาหารเองแต่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยครับเพราะนางคือจักรพรรดินีแห่งฮินดูสถานซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องลำบากทำอาหารเองและนางก็ตอบไปว่าจะทำอาหารในฐานะภรรยาแทนที่จะทำในฐานะจักรพรรดินีแต่เมื่อพอได้เข้าครัวหลวงนะครับท่านแม่นมก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากมหามังกาไม่ยอมรับโยดาในฐานะจักรพรรดินีด้วยซ้ำมหามังกากล่าวทิ้งท้ายว่าถ้ายังไม่มีทายาทก็ไม่ใช่การสมรสที่สมบูรณ์จงสนุกกับโลกของโมกุลแต่อย่าพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมันในมุมมองของแม่นมผู้นี้นะครับนางพยายามปกป้ององค์จักรพรรดิจากผู้ไม่หวังดีมาตั้งแต่ยาววัยเอาตัวเองรับธนูแทนเนี่ยก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนางมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้ององค์จักรพรรดิจากทุกสิ่งที่จะสามารถทำร้ายพระองค์ได้มหามังกาไม่ไว้ใจโยดาที่เป็นชาวราชพุทธและการกระทำของโยดาทำให้แม่นมผู้นี้สงสัยว่าอาจจะใส่ยาพิษลงไปในอาหารก็เป็นได้เพราะว่ามันก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะต้องให้องค์จักรพรรดินีเนี่ยลงมาทำอาหารด้วยตัวพระองค์เองแต่ทางกลับกันครับในมุมมองของโยดานั้นนางเองเพียงแค่อยากจะแสดงความจริงใจในแบบของนางเช่นกันและเมื่ออาหารมาถึงนะครับจักรพรรดิทรงดีใจเป็นอย่างมากแต่พอรู้ว่าจักรพรรดินีลงมือทำเองเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากอีกรอบนึงแต่ขณะที่ยังตกใจไม่หายนะครับแม่นมเนี่ยก็สั่งให้ทำตามกฎที่ผู้ปรุงอาหารจะต้องชิมอาหารก่อนที่จักรพรรดิจะเสวยนั่นเท่ากับว่าแม่นมไม่ไว้ใจโยดาจริงๆเพราะโดยปกติแล้วนะครับกฎนี้ใช้กับผู้อื่นครับไม่ใช่กับภรรยาและสามีแบบนี้ถือว่าเป็นการหักหน้าโยดาพอสมควรซึ่งจักรพรรดินีเนี่ยนะครับก็ยอมทำตามกฎนี้อย่างไม่มีท่าทีขัดขืนพอชิมเสร็จก็ไม่ได้มียาพิษอย่างที่ควรจะเป็นอยู่แล้วองค์จักรพรรดิจึงให้เกียรติแล้วก็กู้หน้าของนางเนี่ยด้วยการเสวยอาหารจานเดียวกับที่นางชิมและอาหารก็อร่อยจนได้รับคำชมไม่ขาดสายประเด็นคือท่านแม่นมดูท่าแล้วจะไม่วางมือกับโยดาง่ายๆเลยครับแต่อาหารในวันนี้องค์จักรพรรดิเนี่ยชื่นชมเป็นอย่างมากแล้วก็มีการประกาศต่อหน้าทุกคนว่าต่อไปในวันปีทุกครั้งพระองค์จะเสวยมังสวิรัติจากครัวหลวงขององค์จักรพรรดินีตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเริ่มยอมรับกันและกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันมากขึ้นและแน่นอนครับว่าท่านแม่นมก็ยังไม่ยอมหยุดนางส่งคนไปค้นข้าวของในห้องจักรพรรดินีและก็ได้ของสำคัญมา2ชิ้นที่ซึ่งเพียงพอต่อการทำลายความสัมพันธ์ของทั้ง2พระองค์ชิ้นแรกนะครับคือจดหมายที่จักรพรรดินีเขียนเอาไว้เพื่อขอความช่วยเหลือไปยังสุยามานญาติผู้พี่ของนางก่อนที่จะเข้าพิธีอภิเษกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งและชิ้นที่2คือยาพิษที่พระมารดามอบให้กับนางเพื่อเอาไว้ใช้ปลิดชีพของตนหากว่าทุกทรมานจนไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งโยดาก็ไม่เคยต้องได้ใช้ยาพิษขวดนี้เช่นกันครับแม่นมได้ส่งจดหมายของโยดาไปให้กับสุยามานเพื่อล่อให้เขามาติดกับเมื่อสุยามานนะครับได้รับจดหมายของน้องสาวเนี่ยก็เป็นห่วงอย่างมากแล้วก็เร่งเดินทางมาหาในทันทีแต่ขณะที่กำลังเดินทางมานั้นนะครับทางฝั่งของเดลีเนี่ยก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะก่อนเมื่อนายกรัฐมนตรีที่จักรพรรดิแต่งตั้งขึ้นมาดำรงตำแหน่งนั้นได้สืบเจอเรื่องการยักยอกภาษีของอดัมคารญาติผู้พี่ขององค์จักรพรรดิเข้าแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดอดัมคารเนี่ยนะครับจึงไม่รอช้าทำการฆ่าปิดปากนายกรัฐมนตรีก่อนที่เรื่องนั้นจะแดงอาศัยว่าตนเนี่ยเป็นญาติผู้พี่ขององค์จักรพรรดิคงไม่โดนลงโทษหนักที่สังหารนายกคนนึงแต่เมื่อองค์จักรพรรดิเนี่ยทรงทราบก็ชักดาบปรีเข้าหาอดัมคารอย่างไม่ลังเลใจอดัมคารนั้นรับมือไม่ไหวจนต้องล้มลงองค์จักรพรรดิสั่งให้ทหารทิ้งอดัมคารลงจากที่สูงโดยให้เอาหัวลงก่อนด้วยนะครับและเมื่ออดัมคารเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็สั่งให้ทหารนำตัวอดัมคารขึ้นมาแล้วก็โยนซ้ำลงไปอีกครั้งและครั้งนี้อดัมคารก็ลาโลกแบบไม่สมัครใจจากนั้นแม่นมก็ดำเนินแผนการใส่ร้ายโยดาต่อด้วยการนำยาพิษส่งให้กับองค์จักรพรรดินางได้ให้ร้ายโยดาว่าเคยมั่นหมายกับชาวราชพุทธแล้วก็ถอนมั่นไปเหตุผลก็เพราะว่าโยดาถูกส่งมาเพื่อเป็นนักฆ่าถ้ายังไม่เชื่อก็ให้ตรวจสอบจดหมายที่ส่งไปให้กับคู่มั่นเก่าก็ได้และที่นางไม่ให้พระองค์แตะต้องนั้นก็เพราะว่ายังมีความรักต่อคู่มั่นเก่าอยู่และจงระวังเอาไว้เร็วๆนี้จะมีคนมาหานาง
เมื่อแม่นมใส่ร้ายโดยวางแผนมาอย่างดีนะครับทำให้จักรพรรดิเนี่ยเริ่มสงสัยในตัวภรรยาผู้งดงามว่าอาจจะถูกส่งมาเป็นมือสังหารอย่างที่แม่นมได้กล่าวหาจริงๆก็ได้และจากนั้นนะครับจักรพรรดิก็จับตาดูโยดาอย่างใกล้ชิดและในคืนนึงคืนที่จักรพรรดิเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ก็ติดกับของแม่นมเข้าอย่างจังสุยามานญาติผู้พี่ลอบเข้าพบโยดาในตอนกลางคืนเพื่อที่จะช่วยนางนะครับโยดาบอกกับพี่ชายไปว่าจดหมายนั้นนางเขียนขึ้นจริงแต่ไม่เคยได้ส่งออกไปซึ่งจักรพรรดิที่จับตาดูอยู่ห่างๆเนี่ยเห็นสุยามานจากด้านหลังในความมืดก็เข้าใจผิดคิดว่าอาจจะเป็นคู่มั่นเก่าของโยดาอย่างที่แม่นมใส่ไฟเอาไว้จึงมีคำสั่งให้จับตัวสุยามานเอาไว้ส่งผลให้สุยามานเนี่ยก็เข้าใจผิดเหมือนกันครับเขาเข้าใจว่าโยดาเนี่ยหลอกให้เขามาติดกับทีนี้พี่น้องก็เลยแตกคอกันเองครับจากนั้นนะครับสุยามานก็ควบม้าจากไปในทันทีจักรพรรดินีโยดาเนี่ยนะครับพยายามอธิบายให้กับองค์จักรพรรดิยาลาลุดดินฟังว่าทั้งหมดไม่ใช่นางแต่เป็นแม่นมเนี่ยพยายามที่จะแยกเราจากกันแต่ตอนนี้องค์จักรพรรดิไม่ฟังคำอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วด้วยโทสะพระองค์จึงส่งนางกลับไปอยู่กับครอบครัวที่อาเมเรื่องนี้โยดาเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนางเองเนี่ยก็เริ่มเปิดใจที่จะรักจักรพรรดิแล้วด้วยครับแต่ทว่าเส้นทางความรักนั้นกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวังเอาไว้และผู้ที่เป็นคนสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องในครั้งนี้นะครับก็คือพระนางฮามิดามาลูเบกัมเสด็จแม่แท้ๆขององค์จักรพรรดิเสด็จแม่เนี่ยนะครับเห็นว่าแม่นมนั้นทำเกินกว่าขอบเขตแล้วแล้วก็บอกความจริงกับองค์จักรพรรดิไปว่าชายที่มานั้นก็คือสุยามานพี่ชายของโยดาและจดหมายก็ถูกเขียนขึ้นก่อนการอภิเษกโดยมีพยานคือบ่าวรับใช้ในวังที่แม่นมเนี่ยให้ไปค้นห้องของโยดาซึ่งองค์จักรพรรดินะครับเมื่อทราบความจริงก็ผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่นางเนี่ยก็เลี้ยงดูพระองค์มาทั้งชีวิตนะครับจึงยกโทษให้แต่จะไม่ขอมองหน้ามาฮัมอังกาอีกตลอดชีวิตจากนั้นก็ไม่รอช้าองค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เร่งเดินทางมาง้อคุณภรรยาที่อาเมซึ่งนางเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมกลับไปง่ายๆนางได้สอนบทเรียนให้กับพระองค์ว่ารู้จักแต่วิธีการทำสงครามแล้วก็ยึดครองแต่กลับไม่รู้จักวิธีการปกครองพระองค์ทำได้เพียงแค่ครอบครองแต่ไม่สามารถเอาชนะใจได้นางมีความเห็นว่าพระองค์นั้นควรจะสืบหาความจริงก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรใดๆแต่พระองค์เนี่ยก็ไม่แม้แต่จะฟังด้วยซ้ำโยดากล่าวว่าถ้าหากว่าวันใดสามารถมองเข้าไปในจิตใจอีกฝ่ายว่าต้องการอะไรได้เนี่ยพระองค์นั้นถึงจะเอาชนะใจของนางได้ซึ่งนี่ไม่ใช่บทเรียนแค่เรื่องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาครับแต่บทเรียนเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับการปกครองผู้คนที่มีความเชื่อและก็ความต้องการที่แตกต่างกันในแผ่นดินจักรพรรดิจึงตัดสินใจที่จะลงไปดูต้นตอของปัญหาต่างๆที่สะสมมานานแล้วก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงและพอลงมาดูเองเนี่ยนะครับก็พบว่ามีปัญหาต่างๆอีกมากมายเลยที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนยกตัวอย่างเช่นราคาสินค้าต่างๆที่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลและเรื่องสำคัญอย่างการเก็บภาษีแสวงบุญซึ่งชาวฮินดูจะต้องจ่ายภาษีแสวงบุญเพื่อที่จะสามารถแสวงบุญได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายปัญหานี้หากว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ดีหรือว่าร่ำรวยอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มองว่าเป็นปัญหาเพราะว่ามีกำลังจ่ายที่สูงอยู่แล้วครับแต่สำหรับประชาชนธรรมดาที่แบกรับภาษีตรงนี้ไม่ไหวนั้นเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งการเสด็จเยือนพื้นที่ในครั้งนี้ก็กลับเป็นประโยชน์อย่างมากครับเพราะมันทำให้จักรพรรดิรู้ว่าประชาชนคิดยังไงกับการปกครองของโมกุลซึ่งเรื่องภาษีแสวงบุญนี้แม้แต่องค์จักรพรรดิเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินนะครับทั้งที่ก็เป็นแผ่นดินที่ปกครองอยู่แท้ๆแต่กลับมีเรื่องมากมายที่ไม่เคยรู้มาก่อนรายละเอียดของภาษีที่ว่าคือการที่ชาวฮินดูจะเดินทางไปแสวงบุญเพื่อบูชาพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะต้องจ่ายภาษีให้กับท้องพระคลังของโมกุลซึ่งชาวฮินดูทุกคนจะต้องจ่ายไม่เว้นแม้แต่ขุนนางไปจนถึงชาวบ้านจักรพรรดิยาลาลุดดินฟังแล้วก็โมโหเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ประชาชนเนี่ยเสียภาษีเพื่อไปบูชาพระเจ้าซึ่งภาษีที่ว่าก็ถูกสั่งเก็บมาเป็นปีๆแล้วแต่ก็ไม่มีใครยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงเลยถ้าไม่ลงมาดูเองเนี่ยก็คงจะไม่รู้แหละครับหลังจากที่ได้ไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วองค์จักรพรรดิจึงประกาศว่าให้ยกเลิกภาษีแสวงบุญตลอดไปคุณนางฝ่ายโมกุลไม่เห็นด้วยเนื่องจากส่งผลกระทบต่อทองพระคลังของโมกุลโดยตรงจักรพรรดิจึงกล่าวว่าจริงๆแล้วเรามาปกครองไม่ได้มาปล้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปกครองเพื่อเอาเงินทองไปใส่ไว้ในคลังของโมกุลพร้อมทั้งประกาศว่าจะไม่ให้ใครคนใดก็ตามปล้นแผ่นดินที่พระองค์ปกครองอย่างเด็ดขาดองค์จักรพรรดิเนี่ยต้องการให้ประชาชนนั้นรู้ว่าพระองค์ยอมรับทุกคนโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกเรื่องศาสนา
ซึ่งขุนนางโมกุลคัดค้านหัวชนฝาและยังแสดงท่าทีต่อต้านองค์จักรพรรดิจึงกล่าวทิ้งท้ายในการประชุมเอาไว้ว่าตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันจะมีผู้คอยตัดสินใจให้อยู่ตลอดเวลาและตอนนี้พระองค์ต้องการเป็นอิสระเพื่อตัดสินใจเองว่าสิ่งไหนเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก่อนจะให้ออกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีแสวงบุญอีกส่งผลให้ชาวฮินดูเนี่ยต่างยอมรับพระองค์และพวกเขาเนี่ยนะครับก็พอใจเป็นอย่างมากและเมื่อประชาชนนั้นแฮปปี้ราชาของหลายๆอาณาจักรเนี่ยก็แฮปปี้ด้วยเช่นกันจึงนำคนมาเข้าร่วมกับองค์จักรพรรดิอย่างสมัครใจและงานเฉลิมฉลองก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ชนะใจผู้คนชนะใจบรรดาราชาหลายๆเมืองและยังชนะใจโยดาจักรพรรดินีของพระองค์เองนางกลับมาหาพร้อมกับบอกว่าองค์จักรพรรดินั้นสามารถเอาชนะใจนางได้แล้วและกลับมาหาอย่างจริงใจในวันนี้คือวันที่ประชาชนยอมรับพระองค์อย่างเต็มใจครับซึ่งประชาชนทุกคนนั้นจึงขอน้อมถวายสมญานามให้กับองค์จักรพรรดิว่าอักบันยาลาลุดดินมูฮัมมัดอักบันองค์จักรพรรดิก็ได้รับเอาไว้ด้วยความยินดีและเป็นเกียรติแต่ทว่าในวันงานนั้นมีมือสังหารถูกส่งเข้ามาจักรพรรดิถูกลอบสังหารคนร้ายถูกจับตัวเอาไว้ได้แต่ก็กินยาพิษฆ่าตัวตายซะก่อนฮันูอาบยาพิษส่งผลให้ไข้ขึ้นสูงเป็นอย่างมากบาดแผลก็สาหัสหมอหลวงพยายามรักษาอย่างสุดกำลังซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลต่อทั้งแผ่นดินเพราะทางราชพุทธานาเองเนี่ยก็ไม่อยากจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อให้อยากจะช่วยเองก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดองค์จักรพรรดิเนี่ยสามารถรอดชีวิตมาได้กองทัพโมกุลจะเริ่มกวาดล้างหาผู้ส่งมือสังหารและขณะเดียวกันหากองค์จักรพรรดิไม่รอดชีวิตกองทัพอัฟกันและอุซเบย์จะไม่ปล่อยให้โอกาสในครั้งนี้หลุดมือไปเช่นกันหลายกองทัพจะเดินหน้าเข้าสู่แผ่นดินและเกิดสงครามขึ้นทำให้ชาวราชพุทธจึงไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการเตรียมการป้องกันอาณาจักรของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้และขณะที่องค์จักรพรรดิเองยังไม่ฟื้นตอนนี้ทุกคนเลยทำได้เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นจักรพรรดินีเนี่ยจึงได้ขอพรจากองค์กฤษณะเพื่อสามีของนางจนกระทั่งองค์จักรพรรดินั้นฟื้นขึ้นมาและการกลับมาในครั้งนี้ทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นมีความรักที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและสุดท้ายเรื่องมือสังหารก็ได้ถูกสืบจนได้ความว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือชาลิฟูดินฮุสเซนพี่เขยขององค์จักรพรรดิซึ่งมีแผนการที่จะชิงเดลีมานานแล้วเมื่อองค์จักรพรรดิทราบเนี่ยจึงเดินทัพมุ่งหน้าไปยังเมืองของชาลิฟูดินในทันทีเมื่อชาลิฟูดินรู้ว่ากองทัพขององค์จักรพรรดิเนี่ยกำลังเคลื่อนทัพจึงได้เร่งเดินทัพบุกตีอาเมเมืองของจักรพรรดินีซะก่อนเมื่อยึดอาเมได้แล้วเนี่ยก็จะเดินทัพต่อไปยึดเดลีและฝ่ายจักรพรรดิเองก็ทราบเรื่องจึงได้เดินทัพไปสกัดชาลิฟูดินที่เมอร์ตาและ2กองทัพก็ได้เคลื่อนพลเข้าประจันหน้ากันเมื่อมาถึงจักรพรรดิก็สั่งให้ยกธงสันติภาพขึ้นในทันทีเพื่อจงใจให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ากองทัพของพระองค์นั้นอ่อนแอและเมื่อชาลิฟูดินประมาทก็อาจจะก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขึ้นได้ง่ายๆขณะที่ชาลิฟูดินนะครับเมื่อเห็นธงสันติภาพก็ให้คนเนี่ยขึ้นธงเพื่อตอบรับการเจรจาและให้ทหารนั้นตั้งค่ายตรงข้ามกับค่ายของจักรพรรดิจากข้อมูลที่มีฝ่ายจักรพรรดิทราบดีว่าข้าศึกมีเสบียงเหลือเฟือไม่เป็นผลดีถ้าจะทำสงครามยืดเยื้อกับพวกเขาซึ่งองค์จักรพรรดิตั้งใจจะจบสงครามในครั้งนี้โดยที่จะไม่เสียเลือดเนื้อของทหารทั้งสองฝ่ายขณะที่สุยามานพี่ชายของจักรพรรดิดีเนี่ยนะครับก็ได้นำกำลังทหารเข้ามาร่วมกับชาลิฟูดินเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยได้ตกลงกันว่าจะเป็นพันธมิตรแต่สุยามานเนี่ยนะครับได้มารู้ความจริงทีหลังว่าชาลิฟูดินมีแผนจะหักหลังตนแถมยังจะส่งคนไปลอบสังหารองค์จักรพรรดิถึงในค่ายแถมยังรู้ความจริงอีกว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยได้ขอส่วนแบ่งของสุยามานในอาเมเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางชาลิฟูดินนั้นจงใจปิดเป็นความลับเพื่อหลอกใช้สุยามานต่อเมื่อทราบดังนั้นสุยามานจึงสั่งถอนกำลังทั้งหมดให้ไปเข้าร่วมกับองค์จักรพรรดิแถมยังส่งคนไปเตือนเรื่องของมือสังหารแต่ทว่าสายเกินไปครับคนที่ส่งไปถูกสกัดเอาไว้ได้ส่วนสุยามานเกือบถูกชาลิฟูดินสังหารแต่ก็สามารถเอาตัวรอดแล้วก็ขี่ม้าฝ่าทหารมุ่งหน้าไปยังกองทัพขององค์จักรพรรดิแต่ทว่าทหารข้าศึกเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ไปง่ายๆพวกเขาไล่ตามแล้วก็ใช้ธนูยิงใส่สุยามานซึ่งโดนไปก็หลายดอกสุดท้ายแล้วสุยามานเนี่ยจึงมาถึงค่ายขององค์จักรพรรดิด้วยสภาพที่ปางตายเขาขอให้ช่วยดึงธนูออกจากนั้นก็เร่งเตือนจักรพรรดิว่ามีมือสังหารปลอมตัวเข้ามา
ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่มือสังหารเนี่ยจะลงมือเพียงแค่ไม่กี่วินาทีทำให้มือสังหารเนี่ยถูกหยุดเอาไว้ได้สุยามานได้จากไปแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้รู้ความจริงว่าน้องสาวเนี่ยไม่ได้หลอกให้เขามาติดกับอย่างที่เข้าใจผิดไปก่อนหน้านี้จากนั้นนะครับฝ่ายชาลิฟูดินก็ยื่นข้อเสนอให้โดยการที่ทั้งสองเนี่ยจะต้องสู้กันแบบตัวต่อตัวหากว่าองค์จักรพรรดิเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฮินดูสถานจะต้องตกเป็นของชาลิฟูดินแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยพ่ายแพ้จะยอมออกไปจากแผ่นดินนี้ตลอดชีวิตซึ่งฝ่ายจักรพรรดิยอมรับครับแต่สิ่งที่น่ากังวลคือชาลิฟูดินเป็นนักรบที่ดุดันและร้ายกาจมากด้วยเหตุผลนี้เองชาลิฟูดินจึงมั่นใจที่จะท้าสู้กับองค์จักรพรรดิแบบตัวต่อตัวเพราะคิดว่ายังไงตนก็เป็นฝ่ายชนะแน่ๆซึ่งข้อนี้นะครับจักรพรรดิเองก็ทรงทราบดีแล้วก็ทราบมานานแล้วแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ทหารมากมายก็ต้องเสียเลือดในสมรภูมินี้อย่างแน่นอนและทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าสู้กันกลางสนามรบการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดตั้งแต่เริ่มซึ่งถ้าวัดกันด้วยกำลังนั้นชาลิฟูดินนั้นเหนือกว่าเลยไม่สามารถที่จะวัดกำลังกันแบบตรงๆได้ทั้งสองยังคงสู้กันต่อไปอย่างสุดกำลังท่ามกลางทหารของทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งชาลิฟูดินล้มลงและใช้ทรายปาใส่จักรพรรดิแล้วการโจมตีกลับชุดใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจนจักรพรรดินั้นล้มลงการดวลหอกมาใช้มือเปล่าจากนั้นก็เริ่มใช้ดาบและขณะที่ทุกคนกำลังลุ้นให้ฝ่ายตนชนะทั้งสองก็ใช้ดาบและโล่ในการต่อสู้จนกระทั่งชาลิฟูดินล้มลงอีกครั้งองค์จักรพรรดิกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะเป็นพี่เขยของพระองค์คงถูกหอกเสียบทะลุไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็ริบเอาเมืองทั้งหมดในการปกครองของชาลิฟูดินกลับมาและทำการปลดจากทุกตำแหน่งคือที่จริงแล้วเนี่ยองค์จักรพรรดิจะสังหารก็ได้นะครับแต่พระองค์ก็ลำบากใจครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพี่สาวก็ได้มาขอเอาไว้ว่าอยากให้ไว้ชีวิตและพระองค์เนี่ยก็เห็นแก่นางครับจึงได้ยอมให้จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ประกาศอีกครั้งว่าจักรพรรดินีโยดานั้นคือชาวราชพุทธการกระทำใดที่ต่อต้านนางเท่ากับต่อต้านอาณาจักรโมกุลจงเคารพต่อผู้คนทุกศาสนาและนี่คือเรื่องราวของโยดาและอักบันความรักของทั้งสองไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิทานความรักของพวกเขาไม่ได้เป็นที่กล่าวขานอาจเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยให้ความสำคัญแก่พวกเขาแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรแล้วเราจึงต้องจากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า See you ครับ